ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของ Panasonic นะครับตัวนี้จะง่ายหน่อยชื่อเขียนรุ่นเลยคือ FZG1 ลักษณะมันคือเป็นแท็บเล็ตแบบ full frame กันกระแทกกันน้ำเอาน้ำลาดได้เลยเหมือนที่ในคลิปอีกคลิปนึงที่ผมอัพขึ้นไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กก็คือเป็นแท็บเล็ตเต็มๆแต่ลงเป็น Windows X Pro มาก็คือแค่ไม่มีคีย์บอร์ดก็เหมือนเป็นแท็บเล็ตปัจจุบันนี้ที่ได้เลือกใช้เป็น Windows X Pro มากกว่าจะเป็น Windows RT เพียงเพราะว่าการทำงาน Windows RT นั้นแม่งห่วยแตกแล้วก็ไม่สมบูรณ์มันก็คือแท็บเล็ตอะเนาะไม่รู้จะพูดอะไรพิเศษนอกจากอึดถึกทนมีกล้องหน้าและกล้องหลังครบถ้วนแบตเตอรี่สามารถถอดเปลี่ยนได้กลางทางเหมือนกันหมดดูซิได้ไหมไม่ได้ตัวนี้จะต่างกันตัวนี้ถอดแบตเตอรี่แล้วก็ร่วงเลยจะไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊ก2ตัวนั้นของ Panasonic ที่ถอดแบตเตอรี่กลางทางได้พิเศษหน่อยก็คือพี่แกแถมปากกาวาคอมใหม่ด้ามหนึ่งครับไว้สำหรับใช้งานปกติแค่นั้นเองข้อดีก็คืออึดถึกทนมีไฟแสดงสารแบตเตอรี่กับฮาร์ดดิสก์เหรอฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ผมไม่แน่ใจนะสเปคเดี๋ยวขอดูสเปคอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะนี่มันพรีวิว A1 กับ A2 เนี่ยข้อที่ผมสงสัยมากคือ Panasonic ไม่ได้พรีเซนต์ว่าใช้งานยังไงมันจะมีทุกเครื่องเขาจะมีปุ่มนี้อยู่คือ A1 กับ A2 เดี๋ยวผมถามเขาอีกรอบแล้วกันแล้วที่เหลือก็คือมาตรฐานมันมีปุ่มล็อกหน้าจอข้อดีคือมันอึดถึกทนมากเลยน้ำหนักหนักนะกล้าพูดว่าหนักอยู่ในระดับนึงแม้ไม่ได้หนักที่สุดแต่ก็หนักพอสมควรพอร์ตมี HDMI หูฟังแล้วก็ส่วน USB 3ซ่อนอยู่ข้างๆซึ่งเสียบยากชิบหายเลยถ้าเทียบกับการใช้งานปกติแล้วแล้วพอร์ตนี้ทำมาแบบแน่นตึบมากเห็นบอกไว้กันน้ำนั่นแหละอื่นยังไม่เห็นอะไรน่าสนใจครับถ้าเทียบแล้วที่กับตรงเมื่อกี้อ่ะพอร์ตชาร์จอยู่อย่างนี้พอร์ตชาร์จเป็นพอร์ตชาร์จเหมือนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กกันแหละอยู่ข้างๆแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นรูระบายน้ำเวลาน้ำเข้าเหมือนพวกกรณีของคีย์บอร์ดทั่วไปเคนซิงตันไหนเคนซิงตันไหนรูเนี่ยนะเขาเรียกรูอะไรนะน่าจะใช่เคนซิงตันเคนซิงตันยี่ห้อเดียวกับสายล็อกอ๋อเคนซิงตันสายล็อกเคนซิงตันเหรอเอออันนี้ผมเฟลแล้วดีนะมีคนอยู่ด้วยไม่งั้นผมเฟลแล้วนึกว่ารูระบายน้ำคีย์บอร์ดเหมือนโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าๆแต่ว่ารูระบายอากาศมันใหญ่มากใช่เพราะว่าการความร้อนแต่รูระบายอากาศเนี่ยน่าจะเป็นตะแกรงซ้อน2ชั้นคืออากาศผ่านได้แต่น้ำผ่านไม่ได้ไม่ใช่ไม่รูระบายอากาศใหญ่ก็คือมันต้องมีรูระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนซิงค์ระบายความร้อนไม่เท่าไหร่แต่หลักๆก็คือถ้าเกิดน้ำเข้าไปมันทำไม่ได้ไงรูระบายอากาศปกตินั้นรูระบายอากาศเราต้องทำเป็นหลายโครงสร้างหลายชั้นหน่อยเอาเป็นว่าพรีวิวไม่รู้พูดอะไรแล้วแค่นี้แล้วกันเนาะ